เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์นะครับหากท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมก็สามารถกดซุปเปอร์แทงค์ได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบอีกครั้งสำหรับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ครับครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงนักเรียนที่ถูกพักการเรียนกันบ้างดีกว่าและคนๆนั้นก็คือสาวน้อยที่อยู่หน้าตู้ของ Global ณปัจจุบันนี้มาโยอิชิกุเระเรื่องราวของน้องนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็มารับชมรับฟังกันเลยดีกว่ามาโยอิชิกุเระสาวน้อยอายุ16ปีเกิดวันที่22มกราคมส่วนสูงของน้องจะอยู่ที่156ซมเรียนอยู่ชั้นปีที่2ของสถาบันเลดวินเทอร์ชมรมที่สังกัดของเธอนั้นไม่สามารถบอกได้ชัดเจนแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นสมาชิกของห้องเรียนพิเศษ227ส่วนงานอดิเรกของเธอนั้นก็คือการทำเครื่องดื่มโฮมเมดและชำนาญมากเป็นพิเศษสำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บุคลิกภาพทั่วไปของสาวน้อยผู้นี้นั้นก็คือสาวใจดีที่คอยดูแลเพื่อนๆ อยู่เสมอเป็นสาวขี้เล่นทีชอบพูดทีเล่นทีจริงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเป็นสาวน้อยที่คอยห่วงคนอื่นและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอแม้ว่าห้องเรียน227จะเป็นสถานที่ที่เลวร้ายมากแต่ว่าเรื่องพันนี้นั้นมิอาจทำให้รอยยิ้มแสนสดใสของสาวน้อยผู้แสนใจดีผู้นี้จางหายไปได้เลยส่วนนิสัยเสียของชิโกเรก็คือเธอชื่นชอบแอลกอฮอล์มากซะจนถ้าไม่ดูให้ดีแล้วเธอผู้นี้ก็จะแอบไปกรึบซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าต้องดูอย่าให้ขาดสายตาด้วยไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำของหวานหรือแม้กระทั่งทำเครื่องดื่มก็ตามสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับชิกุเระก็คือชิกุเระนั้นเป็นสาวน้อยที่มีความเจ้าเล่ห์มากแถมยังมีเทคนิคในการปั่นประสาทอย่างแพรวเพราะงั้นคนที่หาสาวน้อยแนวใสๆแล้วมันไม่ใช่มาโยอิชิกุเระอย่างแน่นอนส่วนเซนเซสายหมีที่คิดจะไปล้อเล่นกับเธอน่ะให้ระวังตัวไว้ให้ดีเลยนะเพราะยายนี่มันพรานป่ามืออาชีพจะไปกินเขาระวังถูกเขากินซะละและกรุณาสำเนียกตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าเรานั้นไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของคิวาทอสที่นี่มันเถื่อนไม่เจ๋งจริงอยู่ไม่ได้นะครับคำนิยามสำหรับสาวน้อยที่มีชื่อว่าชิกุเระจากสถาบันเลดวินเทอร์ก็คือเด็กตัวปัญหาของเลดวินเทอร์ที่ถูกโดนลงโทษกักบริเวณที่ห้องเรียนพิเศษ227ซึ่งบทลงโทษนี้มาพร้อมกับแพ็กเกจพักการเรียนที่เธอโดนส่วนเหตุผลที่โดนพักการเรียนก็คือเธอผสมวอดก้าลงในกัมปอร์ตซึ่งไอ้เจ้ากัมปอร์ตนี้ก็คือเครื่องดื่มที่ทำจากผลไม้แช่ในน้ำตาลมีข่าวลือว่าชิกุเระจงใจทำให้เหตุการณ์มันวุ่นวายเนื่องจากเธอรู้ว่าน้องโดกะเพื่อนสมัยเด็กของเธอนั้นถูกส่งไปที่ห้องเรียนพิเศษเนื่องจากโดนลงโทษทางวินัยเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าลืมไปแล้วก็จริงแต่เชื่อเถอะว่าเธอตั้งใจทำแบบนั้นจริงๆจากที่พูดมานั้นจะรู้ว่าน้องชิโกเระนั้นเป็นเพื่อนที่สนิทกับโนโดกะมากเธอมักจะเป็นห่วงในการกระทำของโนโดกะที่ไม่ค่อยจะยังคิดและคอยให้กำลังใจทุกครั้งที่ตัวโนโดกะกำลังดาวแต่ในบางครั้งเจ้าตัวก็แอบมอมเล่าโนโดกะซะเองในเนื้อเรื่องนั้นไม่ได้ระบุความสามารถทางด้านการต่อสู้ของชิโกเระอย่างชัดเจนแต่น้องชิกุเระนั้นล่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารอยู่เป็นประจำอยู่แล้วดังนั้นเธอจึงจัดว่าเป็นคนที่เก่งพอตัวเลยส่วนใครที่สงสัยว่าน้องมีลักษณะจากสัตว์ตัวอะไรนั้นตัวน้องเป็นเฟอร์เรสครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ชิกุเระจัดว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากๆคนนึงเนื่องจากน้องเนี่ยเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่หาเสบียงให้ห้องเรียนพิเศษ227อยู่บ่อยๆแถมยังออกล่าด้วยตัวเองเพียงคนเดียวด้วยบางครั้งก็ได้เสบียงพวกผลไม้มาบ้างแต่ถ้าวันไหนโชคดีก็อาจจะได้เนื้อกวางมาซึ่งตัวน้องนั้นมักจะแบกเนื้อสัตว์ที่ล่าได้กลับไปที่ห้องเรียน227เสมอๆซึ่งน้ำหนักมันก็ไม่ใช่น้อยๆแถมระยะทางก็ไม่ได้ไกลๆด้วยซึ่งหมายความว่าตัวน้องเนี่ยสามารถแบกน้ำหนักได้ราวๆไม่น้อยกว่า 50-80 กิโลกรัมเลยซึ่งนี่ไม่รวมกับสัมภาระที่เธอเอามาด้วยนะและนี่ทำให้การแบกผู้ใหญ่หนึ่งคนไม่เป็นปัญหากับเธอเลยสักนิดซึ่งระยะทางที่เธอแบกมาส่งนั้นก็ตั้งแต่บริเวณป่าจนถึงเขตเมืองเลยเพิ่มเติมอีกสักนิดว่าชิกุเระเคยไปเปิดเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ที่เธอล่าได้ไม่ว่าจะเป็นกวางกระต่ายและหมีซึ่งเนื้อสัตว์เหล่านั้นเธอเป็นคนชำแหละด้วยตัวเองทั้งหมดก่อนที่จะนำเนื้อสัตว์นั้นกลับไปเป็นอาหารให้เพื่อนๆซึ่งหมายความว่าน้องชิกุเระนั้นอาจจะล่าหมีได้ด้วยนอกจากฝีมือการเป็นพรานป่าแล้วน้องชิกุเระก็ยังมีความสามารถในการทำอาหารได้ด้วยเพียงแต่อาหารของเธอนั้นมักจะแอบใส่วอดก้าลงไป
ซึ่งวิธีการทำอาหารของเธอมันก็ไม่ใช่วิธีการทำอาหารแบบฟลัมเบ้ด้วยแต่เป็นการใส่วอดก้าลงไปในเมนูนั้นดื้อๆเลยซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่าห้องเรียนพิเศษ227กินอาหารแบบนี้กันหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะให้เธอเป็นคนหาเสบียงเพียงอย่างเดียวตรงนี้ไม่มีการอธิบายนะว่าเมนูอาหารที่เธอปรุงนั้นมีรสชาติอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องห้ามไม่ให้เธอกินมันลงไปเพราะยังไงซะอายุของเธอก็ยังไม่ถึงนะจ๊ะมาพูดถึงอาวุธประจำตัวกันบ้างอาวุธประจำตัวของชิคุเระก็คือเครื่องยิงลูกระเบิด RG6 อาวุธประจำตัวนี้เป็นอาวุธเกเนตลันเชอร์สัญชาติรัสเซียผลิตครั้งแรกเมื่อปี1994มีการใช้งานจนถึงปัจจุบันเลยอาวุธนี้มีบทบาทสำคัญในสงครามต่างๆเช่นสงครามเชเชนครั้งที่1และ2สงครามกลางเมืองซีเรียรวมถึงสงครามที่อิรักอีกด้วยในส่วนงานอดิเรกของชิคุเระก็คือการทำเครื่องดื่มโฮมเมดต่างๆเธอมีความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะของเครื่องดื่มเรียกได้ว่าเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตได้เลยทีเดียวเสียอยู่อย่างเดียวก็คือตัวน้องหลงไหลในแอลกอฮอล์มากไปสักนิดนึงมาพูดถึงตัวห้องเรียนพิเศษหมายเลข227กันสักนิดห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนพิเศษที่ผู้กระทำความผิดร้ายแรงจะถูกลงโทษซึ่งคนที่ส่งนักเรียนเหล่านั้นมาก็คือประธานนักเรียนคนปัจจุบันของเรดอินเทอร์ด้วยการขาดความรับผิดชอบของประธานนักเรียนคนปัจจุบันหรือก็คือตัวน้องหนวดเชลิโนนั่นแหละห้องเรียนพิเศษ227ตอนนี้มันก็เลยมีสภาพที่สุดโทรมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหลายมันก็พังอาคารเรียนก็ชำรุดและเมื่อลมหนาวมาถึงสิ่งที่นักเรียนในห้องเรียนพิเศษ227นี้จะทำก็คือรื้อถอนชิ้นส่วนบางอย่างออกมาทำฟืนทางด้านความสัมพันธ์ต่างๆกับบุคคลของน้องชิคุเระน้องชิคุเระเนี่ยเห็นแบบนี้ตัวน้องก็ดังเอาเรื่องเลยนะนั่นเพราะวีรกรรมที่เธอทำมันแสบแบบสุดๆแถมโดนการทวนหน้าทุกคนก็เลยรู้ดีว่าการรับเครื่องดื่มจากมือชิคุเระนั้นมันมีความเสี่ยงทั้งฝ่ายปกครองของเรดวินเทอร์ก็คิดเช่นกันการส่งชิคุเระมาที่ห้องเรียนพิเศษ227จึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้และนั่นเป็นเป้าหมายของมายุอิชิคุเระตั้งแต่ต้นเลยตัวน้องนั้นมีความสัมพันธ์ดีกับเพื่อนในห้องเรียนพิเศษ227ซึ่งไม่มีการบอกรายชื่อออกมาแต่เท่าที่เธอพูดออกมานั้นเธอไม่ได้ใช้คำว่าเธอกับโนโตกะแต่ว่าเป็นเพื่อนๆในห้องเรียนพิเศษ227ดังนั้นจึงคิดได้ว่ามันมีอีกหลายคนเลยที่อยู่ในห้องนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีการบอกนะว่ามีนักเรียนในห้องนี้อีกกี่คนสำหรับโนโตกะแล้วโนโตกะเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของชิคุเระสนิทกันถึงขั้นที่เมื่อโนโตกะโดนลงโทษโดยการพักการเรียนพร้อมทั้งส่งไปที่ห้องเรียนพิเศษ227แล้วชิคุเระเองก็ยอมโดนลงโทษด้วยบทลงโทษแบบเดียวกันจากเนื้อเรื่องในอีเวนต์จะเห็นได้ว่าชิคุเระให้ความสำคัญกับโนโตกะเสมอเธอมักจะพูดให้กำลังใจกับโนโตกะที่กำลังจะหมดไฟหรือคอยเตือนเมื่อเห็นสิ่งที่โนโตกะทำนั้นไม่ถูกต้องซึ่งก็นับว่าเป็นเพื่อนที่ดีแล้วนะตัวเธอชอบพูดปั่นประสาทโนโตกะเป็นบางครั้งเช่นบอกโนโตกะว่าทำตัวเหมือนเด็กๆไม่ต่างจากเชลิโนหรือยุให้เชลิโนกับตัวโนโตกะแข่งกินกำปอดกันแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือในบางครั้งนั้นโนโตกะก็ถูกมอมด้วยชามอสสูตรพิเศษของเธอด้วยซึ่งในบางครั้งก็ตั้งใจบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจก็วัดดวงเอาเองก็แล้วกันนะสำหรับห้องเรียนพิเศษ227นั้นชิคุเระบอกว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษมากสำหรับเธอแม้ว่ามันจะไม่ได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับเธอตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเธอสามารถมีความสุขได้ตราบเท่าที่ยังมีสถานที่ให้เธอกลับไปและยังมีเพื่อนคนสำคัญของเธอหลังๆมานี้ชิคุเระได้คุยกับเซนเซบ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่เซนเซไปที่เรดวินเทอร์นั้นตัวชิคุเระขอเป็นไกด์นำทางเองซึ่งตรงนี้บอกไว้ก่อนเลยนะว่าเรดวินเทอร์นั้นมันมีพื้นที่กว้างมากการเดินไปโดยไม่มีคนนำทางก็อาจจะทำให้หลงทางได้ซึ่งเซนเซเองก็เคยหลงทางมาแล้วเหมือนกันและได้น้องชิคุเระเป็นคนช่วยไว้เธอก็เลยบอกว่าถ้ามาเรดวินเทอร์ก็ให้บอกเธอก่อนและเธอจะเป็นคนทำทางให้แม้ว่าจะรู้ว่าเป็นคนที่เพื่อนรักหลงไหลแต่หัวใจมันก็เกเรไปซะแล้วอันนี้ผมไม่ได้มโนเองนะเฮ้ยชิคุเระเปิดมาอย่างชัดเจนว่าเธอสนใจในตัวเซนเซก็ยังว่าแล้วนะพอไกลๆกันนานไปมันก็เกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาคงต้องติดแท็ก NTR ให้น้องอีกคนด้วยแล้วโกเมเนโนโดกะเรื่องราวที่ต้องติดแท็ก NTR นี้มันเริ่มมาจากตอนที่เราชวนชิคุเระมาที่ร้านอาหารเพื่อตอบแทนที่เธอช่วยเหลือเราในคราวก่อนโดยพาเธอไปเลี้ยงอาหารสุดหรูสักมื้อแม้ว่านี่มันจะทำให้น้องชิคุเระรู้สึกพอใจแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจ
จ้าตัวได้ให้คำอธิบายไว้ว่าการได้เที่ยวกับเซนเซ2-2การได้กินของอร่อยๆที่เห็นแล้วต้องอ้าปากค้างนั้นถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ถ้าให้ย้ายไปที่อื่นแล้วเธอก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่น้องชิกุเระได้อธิบายไปว่าสถานที่ที่เธอกลับไปได้นั้นมันมีเพียงแค่ห้องเรียนพิเศษ227ที่นั่นมีทั้งแสงดาวและก็ยังมีเพื่อนคนสำคัญอีกด้วยต่อให้มันจะมีสภาพซ้ำซ้อนอย่างไรแค่นี้สำหรับเธอก็มีความสุขมากพอแล้วและเมื่อเราบอกว่าข้างหน้าก็มาทานด้วยกันอีกสิเธอบอกว่าการได้ทานอาหารดีๆแถมได้รับการดูแลเป็นพิเศษนั้นแต่มันอดไม่ได้ที่จะทำให้เธอคิดถึงเพื่อนๆในห้องเรียนพิเศษ227เรื่องนี้โดนประกาศจะโกรธหรือเปล่านะนี่แหละคือเรื่องที่เธอกำลังกังวลแต่เมื่อเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็มาด้วยกันทุกๆคนเลยสิชิกุเระบอกว่าแบบนี้ก็คงต้องตัดคะแนนความชอบครึ่งนึงแหละนะส่วนเรื่องนี้นะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเซนเซ่มันเป็นคนแบบนี้แหละเรื่องราวการใช้วาทศิลป์ของยายนักหมอมเล่าจากเนื้อเรื่องในอีเวนต์เราจะเห็นว่าชิกุเระนั้นมีเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกให้เป้าหมายทำตามสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นการหลอกล่อมารีนาด้วยการบอกว่าไม่อยากลองแช่บ่ออาเซนที่ดีนี้ยักษ์ขนนุ่มฟูเหรอหรือแม้กระทั่งการมอมเหล้าหัวหน้าชมรมแรงงานอย่างมิโนริด้วยชามอสสูตรพิเศษและกัมปอดและการล่อลวงที่แสนร้ายกาจของเธอนั้นใช้เพียงคำพูดที่ว่าหากได้ลิ้มรสชามอสสูตรพิเศษของเธอในบ่อออนเซนสักครั้งแล้วก็มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแน่นอนว่าอากาศหนาวๆแบบนี้ถ้าได้แชร์บ่ออนเซนดีๆพร้อมทั้งเครื่องดื่มที่แสนอร่อยมีหรือที่จะมีคนยอมพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดไม่ได้เลยหากขาดซึ่งสติปัญญาและความสามารถด้านจิตวิทยาซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรสำหรับมาโยอิชิกุเระเลยสำหรับเธอแล้วลูกออดที่แสนจริงใจกับเครื่องดื่มที่แสนอร่อยมันก็มักจะได้ผลกับฝ่ายตรงข้ามเสมอนั่นแหละซึ่งแม้ว่าในบางครั้งมันจะมีการนำชามอสูตรพิเศษที่บ่มนานไปสักนิดของเธอออกมาให้เป้าหมายได้ชิมก็เถอะจากที่กล่าวมานั้นนี่เป็นจิตวิทยาสำหรับงานบริการที่ชิกุเระทำออกมาได้ยอดเยี่ยมและนอกจากความสามารถทางด้านจิตวิทยาและการโน้มน้าวใจแล้วชิกุเระยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้กำลังใจผู้อื่นจากการมองโลกในแง่ดีของตัวเธอเรื่องราวสุราก้าวหน้าสไตล์น้องชิกุเระชิกุเระมักจะพูดถึงเครื่องดื่มที่เธอนำมาว่ามันเป็นชามอสเป็นประจำแต่ชามอสมันก็มีหลายสูตรซึ่งถ้าบ่มตามปกติมันก็อร่อยและไม่มีอะไรแปลกแต่สูตรพิเศษของชิกุเระนั้นแม้ว่ามันจะทำจากลินกอนเบอร์รี่น้ำตาลและยีสต์ที่เหมือนกันแต่เนื่องจากอุณหภูมิของห้องเรียนพิเศษ227นั้นมันค่อนข้างจะเลวร้ายกระบวนการนี้มันเลยทำให้เกิดแอลกอฮอล์ขึ้นในบางครั้งซึ่งชิกุเระชอบแอบผลเบาๆว่าบ่มนานไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต้องถามเลยนะว่าตอนนี้ชามอสของเธอนั้นเป็นชามอสจริงๆหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็ไปดูที่หน้าน้องโดโดกะที่ดื่มเข้าไปแก้วหนึ่งก็พอเรื่องราวส่วนอื่นๆของน้องชิกุเระนั้นยังไม่มีการอธิบายในเนื้อหาหลักและดูเหมือนว่าเนื้อหาหลักกว่าจะมาที่เลดวินเทอร์ก็คงอีกนานเสียด้วยโอเคก็จบลงแล้วสำหรับเรื่องราวของตัวมาโยอิชิกุเระสาวน้อยผู้หลงใหลในแอลกอฮอล์จะว่าไปยังไม่ได้ทำโนโดกะเลยนี่ว่ะโกเมเนะโนโดกะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ไว้มาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของน้องชิกุเระก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ